เจ้านางสุวรรณาวงศ์ประสิทธิ์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้ก็ขอเชิญชวนชาวอำเภอดอกคำใต้แล้วก็ทุกท่านนะเจ้าที่ได้รับชมในคณะนี้นะเจ้าก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมงานวันดอกคำใต้งามปี2556นะเจ้าเป็นการแสดงการรวมพลังขององค์กรสตรีอำเภอดอกคำใต้ทั้งอำเภอนะเจ้าแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพนะเจ้าขององค์กรสตรีของดอกคำใต้เฮาเจ้าขอบคุณเจ้านั่นเหรอ